ไปทำความรู้จักแล้วก็ต้องมาเปิดอาชีพพารวยค่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าช่วงนี้ในพื้นที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษนี่นะคะมีทุเรียนภูเขาไฟแก่จัดแล้วก็เริ่มตัดขายได้แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่จะตัดทุเรียนนะเราต้องอาศัยคนที่มีอาชีพหนึ่งนะคะซึ่งจะต้องดูทุเรียนแล้วก็วิเคราะห์ทุเรียนว่าทุเรียนลูกนี้เนี่ยคุณภาพเป็นอย่างไรเนื้อในเป็นอย่างไรอีกกี่วันเนี่ยผลมันจะสุกกินได้แบบนี้ก็เลยเกิดเป็นอาชีพรับจ้างตัดทุเรียนนะคะทำรายได้สูงสุดวันละ 20,000 บาทเลยทีเดียวค่ะมาแล้วค่ะอาชีพนี้ถือว่าสำคัญอยู่เหมือนกันนะคะพามาที่สวนพงสุภาบ้านหนองเก่าตำบลพรานอยู่ที่อำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษเด้อนี่เป็นสวนทุเรียนภูเขาไฟของนายวัชรพงษ์บัวใหญ่นะเรามาถึงสวนนอกจากเราจะเห็นลูกทุเรียนและลานตาแล้วเราก็พาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับอาชีพทำเงินในสวนนี้นั่นก็คืออาชีพรับจ้างตัดทุเรียนนำมาโดยนายวัฒนาวันตุ้มวัย28ปีคนนี้เลยนะคะเป็นชาวบ้านซำขี้เหล็กค่ะตำบลพรานอำเภอขุนหาญจังหวัดศรีสะเกษพร้อมกับทีมงานก็มาพร้อมเพรียงเลยนะคะนายวัฒนาหัวหน้าทีมนะคะแล้วก็ผู้รับหน้าที่ปีนต้นไปเก็บทุเรียนเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยมาหารายได้เสริมในช่วงรอทุเรียนสวนของตัวเองแก่นะคะทุเรียนที่สวนของตัวเองก็กำลังรออยู่แบบนี้ซึ่งงานรับจ้างตัดทุเรียนเริ่มมีมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมานะคะทีนี้เรามาดูเคล็ดลับการดูทุเรียนภูเขาไฟที่นี่ว่าต้องดูอย่างไรวิเคราะห์ให้ขาดนะลูกไหนแก่จัดตัดได้นายวัฒนาก็บอกว่าเราก็จะต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างนะคะอย่างเช่นทุเรียนแก่สังเกตเลยหนามทุเรียนนะคะคุณผู้ชมจะโอบหากันงอแล้วร่องหนามจะยุบปลายหนามไม้จะมีฝ้านะก็คือตรงนั้นน่ะจะมีฝ้าตรงปลายหนามไม้จะมีฝ้าแล้วก็ขึ้นตามหนามเป็นแบบสีหมองๆคล้ำๆขั้วมันจะสากสากหน่อยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าปิงอ่ะปิงก็คือขั้วนี่แหละค่ะเขาเรียกปิงนะจะบวมนั่นเองนะคะส่วนวิธีการตัดนะคะนายวัฒนานะคะเขาต้องใช้มีดตัดมือเดียวด้วยอีกมือหนึ่งนะเขาต้องจับต้นทุเรียนเอาไว้โดยจะจับตรงขั้วทุเรียนเอาไว้แล้วก็ใช้มีดตัดที่ขั้วลูกทุเรียนมันก็จะขาดออกมาตัดไปถึงที่ขั้วปุ๊บทุเรียนขาดออกมาเลยแล้วก็โยนลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะซึ่งจะมีทีมงานเนี่ยใช้กระสอบป่านรองรับเอาไว้เพื่อไม่ให้ลูกทุเรียนช้ำเสียหายจากนั้นก็นำมากองรวมกันแล้วก็ใช้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างขนลูกทุเรียนไปให้เจ้าของสวนเพื่อเตรียมส่งขายนั่นเองค่ะสำหรับค่าจ้างตัดทุเรียนนะคะเขาคิดราคาค่ะกิโลกรัมละ3บาทคุณผู้ชมโอ้โหวันหนึ่งนี่เขาตัดได้4ตันเป็นยังไงล่ะคะโอ้มากสุดเขาบอกว่าตัดได้วันละ8ตันด้วยนั่นหมายความว่าเขาได้เงินค่าจ้างกว่า 12,000 ถึง 20,000 บาทต่อวันเลยทีเดียวนำอาหารเฉลี่ยแบ่งในทีมนะคะก็ 3-4 คนเนี่ยเท่าๆกันก็หารไปนะโอ้คนได้เยอะอยู่เหมือนกันค่ะนี่แหละค่ะอาชีพรับจ้างตัดทุเรียนนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่มีความสำคัญมากนะคะคนที่ปลูกทุเรียนนะคนที่ดูสวนทุเรียนดูแลสวนทุเรียนเนี่ยรู้นะคะว่าอาชีพนี้เนี่ยเป็นอาชีพที่สำคัญก็เลยต้องลงทุนบางทีก็ต้องไปจ้างมาในค่าตัวที่สูงๆนะเขาบางคนเนี่ยเก่งมากก็ต้องไปจ้างมาแย่งกันด้วยนะใครเก่งก็ต้องมาที่สวนทุเรียนของตัวเองแบบนี้แหละค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ